Optical defects and abnormalities เพื่อนักเรียนเรียนรู้ในหัวข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องสามารถอธิบายการเกิดและวิธีแก้ไขสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงและสายตาวัยชราได้ในสายตาของคนปกติ Emmetropic Eye ก็จะมี Optical Defect เกิดขึ้นได้แก่ spherical aberration และ chromatic aberration spherical aberration หมายถึงเมื่อเทียบเลนส์จริงๆกับเลนส์ที่เป็น perfect lens จะพบว่าใน perfect lens จะโฟกัสแสงที่เข้ามาที่ตำแหน่งของ optic axis จริงๆแต่ในเลนส์จริงๆของในตาของคนเรามักจะโฟกัสห่างจาก optic axis ดังนั้นจะไม่พบ perfect focal point ในเลนส์ตาของคนเราจริงๆส่วน chromatic aberrationก็คือบริเวณขอบของเลนส์เนี่ยจะเหมือนปริซึมคือมันจะหักเหแสงแล้วก็แยกออกมาเป็นสีรุ้งเพราะฉะนั้นถ้าใช้ขอบเลนส์มองวัตถุก็จะเห็นเป็นสีรุ้งออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดตามปกติเราคงไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเพราะในภาวะปกติเรามักจะคอนสตริกให้พิวเล็กอยู่แล้วยกเว้นในขณะที่ไปตรวจตาหยอดยาขยายม่านตาตาก็จะพร่าก็อาจจะเกิดลักษณะแบบนี้ได้ Ametropia สายตาผิดปกติภาพที่เกิดบนเรติน่าไม่ชัดอาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากหลายๆปัจจัยได้แก่ axial length corneal refraction separation ของ cornea และ lens แบ่งชนิดของ ametropia ออกเป็นสายตาสั้น myopia สายตายาว hyperopia สายตาอ่านหนังสือ presbyopia และสายตาเอียง astigmatism myopia หรือสายตาสั้นเกิดเนื่องจากมีกระบอกตายาวเกินไปทำให้ภาพตกก่อนถึงเรติน่าคนที่สายตาสั้นจะมองไกลไม่ชัดแต่มองใกล้ชัดวิธีการแก้ไขก็ให้ใช้เลนส์เว้าเลนส์เว้าจะทำหน้าที่กระจายแสงที่เคยตกก่อนถึงเรติน่าจะทำให้ไปตกที่เรติน่าได้การมองภาพก็จะชัดเจนขึ้นสายตายาวไฮเปอร์โอเปียสาเหตุเกิดจากการที่มีกระบอกตาสั้นภาพจึงไปตกหลังเรติน่าคนที่มีสายตายาวมองไกลจะไม่ชัดมองใกล้ก็ไม่ชัดเพราะกระบอกตาสั้นวิธีการแก้ไขให้ใช้เลนส์นูนมาปรับเลนส์นูนมีหน้าที่รวมแสงจึงสามารถรวมแสงที่ตกเลยเรติน่าให้มาตกบนเรติน่าได้พอดีPresbyopia หรือสายตาอ่านหนังสือจะมองไกลชัดแต่มองใกล้ไม่ชัดสาเหตุเนื่องมาจากเลนส์มีความยืดหยุ่นลดน้อยลงวิธีการปรับก็คือให้ใช้เลนส์นูนมาปรับเช่นเดียวกับคนที่มีสายตายาว Astigmatism สายตาเอียงภาพอาจจะตกบนเรติน่าบ้างไม่ตกบ้างสาเหตุอาจเกิดจากการที่คอร์เนียหรือเลนส์มีความโค้งไม่สม่ำเสมอทำให้โฟกัสไม่ไปตกในที่เดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความผิดปกติที่คอร์เนียแนวไหนที่สามารถโฟกัสที่เรติน่าได้ก็จะเห็นชัดแนวใดที่ไม่สามารถโฟกัสได้ก็จะเห็นภาพไม่ชัด
วิธีการแก้ไขก็ให้ใช้เลนส์กาบกล้วยมาปรับเฉพาะแนวที่เห็นภาพไม่ชัดเพื่อให้ภาพไปตกบนเรติน่าก็จะเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นภาพวงกลมด้านซ้ายบนคือภาพที่คนปกติทั่วไปสามารถมองเห็นซึ่งจะเห็นได้ชัดในทุกๆแนวแต่ภาพวงกลมด้านล่างก็คือภาพที่คนสายตาเอียงมองเห็นจะพบว่าบางแนวจะมองเห็นไม่ชัดทำให้ต้องเอียงคอมอง